ของเราแล้วเราก็อยากทำให้มันดีที่ผ่านมามันก็อาจจะไม่ได้แบบดีอะไรมากหรืออาจจะล้มเหลวด้วยซ้ำอยากแก้ไขเหมือนกันแหละแล้วเราก็สามารถออกมาเล่นข้างนอกได้ไม่ใช่ว่าแบบออกมาทีไรก็ล้มเหลวออกมาทีไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็อยากพิสูจน์ตัวเองด้วยระดับนึงรอฟุตบอลให้ชีวิตและชีวิตต้องทุ่มเทให้ฟุตบอลนี่เป็นคำง่ายๆครับจากปากของผู้ชายที่ชื่อธีรสินแดงดาครั้งนี้เราได้รับโอกาสพิเศษมากๆครับในการเดินทางไปเกาะติดชีวิตของเขานะครับที่เมืองฮิโรชิม่ารวมถึงชีวิตในสีเสื้อของซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าเราจะไปดูกันครับว่าเทพกิเลนตัวนี้เมื่อแปลงกายเป็นพลธนูฮิโรชิม่าแล้วนั้นเส้นทางเดินจะโรยด้วยกลีบกุหลาบสวยงามหรือต้องล้มลงบนขวากหนามให้เจ็บใจอีกครั้งได้เวลาไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาเริ่มฉายแววเป็นยอดอัจฉริยะทั้งลูกหนังตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนขาสั้นด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเกินใครในเด็กรุ่นเดียวกันทำให้เจ้ามุ้ยได้ก้าวเข้าสู่รั้วกิเลนพยองในฐานะดาวรุ่งเรียกได้ว่าตลอดเวลาในสีเสื้อของกิเลนพยองเขาทุ่มเททั้งชีวิตครับให้กับฟุตบอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนพาตัวเองก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักของทีมซึ่งทีมจะขาดไม่ได้เราสามารถพูดได้เต็มปากครับว่าธีรสินแดงดาเขาสร้างสรรค์ผลงานจงพาทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นไปสู่บนจุดสูงสุดในระดับประเทศในยุคปัจจุบันส่งผลให้แฟนฟุตบอลต่างยกย่องเจ้ามุ้ยให้ขึ้นเป็นตำนานของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดอย่างไร้ข้อกังขาซึ่งผมก็เห็นด้วยครับเราจะไปฟังความรู้สึกของเจ้าตัวครับว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่แฟนๆต่างยกให้เขาเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเตะแห่งทีมกิเลนพยองตลอดกาลจริงไม่รู้สึกอะไรนะยังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ใช่ตำนานไม่ใช่คนที่แบบดีที่สุดสำหรับสโมสรอะไรมันคือฟุตบอลอ่ะทุกฤดูกาลเราก็พยายามทำให้ดีโอเคมันก็ดีใจกับที่เขายกย่องกับที่เขาแบบยอมรับในตัวผมเลยแต่ว่าผมไม่ใช่คนเดียวแล้วทำให้แบบทีมประสบความสำเร็จผมเป็นแค่ส่วนหนึ่งเฉยๆมีคนที่เข้ามาแล้วก็ออกไปมีพี่โอ๊ตมีพี่แป๊ะพี่โก้อะไรต่างๆเนี่ยก็มองว่าพวกพี่เขาหลอกเนี่ยเขาก็เป็นตำนานเขาก็ทิ้งอะไรไว้หลายๆอย่างซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีผมมองว่าพี่กลุ่มนี้เป็นตำนานมากกว่าผมก็คอยช่วยสอนต่างๆถึงแม้ในช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งของเจ้ามุ้ยจะได้มีโอกาสไปสัมผัสกลิ่นอายลูกหนังยังต่างแดนไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอังกฤษหรือที่สเปนแต่สิ่งที่เขาต้องเผชิญก็คือความผิดหวังเขาต้องเก็บกระเป๋าก่อนเวลาในทุกๆครั้งหรืออันที่จริงแล้วความสามารถของเขาจะมีจำกัดแค่ในอาเซียนนั่นคือคำถามที่ยังคาใจเจ้าตัวเสมอมาหากแต่เจ้ามุ้ยกลับไม่คิดที่จะยอมแพ้เขาได้บอกกับเราครับว่าเขาไม่เคยคิดจะท้อถอยกับการออกไปเล่นยังต่างแดนหากมีโอกาสเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์มันอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งผมก็ตกใจนะมันมีเหตุการณ์นึงคือผมอ่ะเข้าไปคุยกับผู้บริหารถ้ามันมีโอกาสที่ผมจะได้ไปเล่นน่ะผมก็อยากไปผมบอกเขาอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ได้อยากอยู่เมืองทองนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นโอกาสของผมอ่ะผมก็อยากคว้าโอกาสนั้นไว้ตอนแรกลุงเขาบอกว่าเนี่ยมีทีมนี้ซานเฟรเช่เนี่ยกำลังดีลกันอยู่อยากไปไหมตอนนั้นเรารู้สึกแบบนี้ไหมเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องการไปแล้วก็เลยบอกไปเลยว่าแบบโอเคครับลุงผมไปครับอะไรก็ค่อยมาถามครับแฟนไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรพ่อยังแม่ยังไม่รู้ว่าตอนนั้นอยู่สเปนด้วยไม่ได้ถามคนอื่นเป็นความต้องการของตัวเองคนเดียวหลังจากการเจรจายืมตัวเสร็จสิ้นลงก่อนเปิดฤดูกาลเจ้ามุ้ยก็มุ่งหน้าเดินทางไปยังเมืองฮิโรชิม่าครับเพื่อที่จะทำการเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลและสื่อมวลชนเป็นสัญญาณประกาศว่าต่อจากนี้เขาพร้อมแล้วกับสีเสื้อของซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าเมื่อจบภารกิจเปิดตัวอย่างเป็นทางการเจ้ามุ้ยก็บินกลับมายังประเทศไทยทันทีครับเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆในทีมซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าที่เดินทางมายังบ้านเราล่วงหน้าเพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวก่อนสู้ศึกเจลีกในฐานะนักเตะซานเฟรเช่ฮิโรชิม่าหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมในประเทศไทยเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาครับไปฟังกันครับว่าเจ้าตัวรู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมใหม่และทำไมเจ
จ้ามุ้ยถึงตัดสินใจมาค้าแข่งในถิ่นพลธนูฮิโรชิมาแห่งนี้ครับดีลนี้มันก็เกิดขึ้นกับทางสโมสรครับระหว่างซานเฟรเช่ฮิโรชิมากับเอสซีจีเมืองทองรู้สึกตื่นเต้นครับรู้อยู่แล้วว่าเป็นลีกที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของเอเชียทุกคนก็อยากมีโอกาสไปเล่นที่เจลีกผมว่ามันก็เหมือนเป็นความฝันของนักฟุตบอลหลายๆคนเหมือนกันก็พยายามปรับตัวเข้าเพื่อนร่วมทีมก็ยอมรับว่ามันก็มีบางอย่างที่มันแตกต่างกับฟุตบอลไทยที่ผมเคยซ้อมมาเลยก็ต้องพยายามปรับตัวทั้งเพื่อนร่วมทีมโค้ชสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยผมก็พยายามปรับตัวอย่างดีที่สุดและนอกจากนั้นเจ้ามุ้ยยังได้เดินทางมายังบริษัท Mazda Cell ประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมเรื่องราวความเป็นมาของบริษัท Mazda และเป็นการแนะนำตัวเองให้กับผู้บริหารรวมทั้งพนักงาน Mazda ทุกคนได้รู้จักซึ่งทาง Mazda เองก็ถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเมืองฮิโรชิมาขึ้นมาหลังสงครามโลกและนับได้ว่า Mazda นั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตั้งสโมสรขึ้นมาทั้งนี้บริษัท Mazda โดยคุณอาซึชิยาสุโมโตะ Executive Vice President Mazda Cell ประเทศไทยได้ให้การต้อนรับเจ้ามุ้ยอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองมากครับ The Service Thailand でお越しくださいました。ありがとうございます。チラシン選手はタイのタイ人に大変愛されていると聞いております。早稲田もぜひですね、タイの人に愛されるブランドになりたいと思ってビジネスをしています。และการเดินทางมาเก็บตัวในประเทศไทยครั้งนี้ของทีมซานเฟรเช่ฮิโรชิมายังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างซานเฟรเช่ฮิโรชิมากับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพื่อเป็นการส่งท้ายให้กับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาในการลงเล่นต่อหน้าแฟนๆที่เขารักอีกครั้งโดยในแมตช์นี้เจ้าตัวออกสตาร์ทในสีเสื้อของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่จะเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลข31ในชุดของซานเฟรเช่ฮิโรชิมาเองก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังกับการยิงประตูชัยพาทีมพลธนูม่วงคว้าชัยได้สำเร็จเป็นการปิดฉากอำลาแฟนฟุตบอลได้อย่างสุดยิ่งใหญ่และเส้นทางต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรจะล้มลงอีกครั้งหรือนำมาซึ่งผลสำเร็จมันสมองของเขาสองขาของเขาจะเป็นผู้ลิขิตมันออกมาครับ